สนับสนุนโดย Master 2 Sport ใหม่ถึงช่วงของแคมป์เปิดใจของเราและชาวแคมป์ที่ได้เข้ามาในฐานนี้จะต้องเปิดใจทุกเรื่องพูดหมดเปลือกทุกคำถามในทุกเรื่องที่เราอยากรู้พระเจ้านี่เขาทำอะไรหลายอย่างนะมีพ่นไฟพ่นน้ำมีวาเกอร์มีอะไรอย่างงี้มีอะไรที่เราอยากจะเล่นกับคนดูอีกไหมครับก็อันใหม่ล่าสุดนี้เป็นผักบุ้งไฟแดงทำบนเวทีเลยฮะใครทำก็เป็นพวกแกงวาเกอร์เขาทำไปเขาพ่นไฟตรงกระทะให้มันร้อนแล้วเราก็ใส่ผักบุ้งลงไปแล้วมีใครโดนผักบุ้งไหมก็เห็นชอบกันแต่ก็คนที่มาดูวงพันหลอกก็เตรียมข้าวต้มกระเป๋ามาแล้วก็ซีอิ๊วเคยมีครั้งหนึ่งเราเป็นไอเดียที่คนชอบคนดูจะชอบมากเราแจกซีดีครับล้นซีดีประมาณเกือบ1,000 แผ่นอู้มันขายไม่ดีหรือว่ายังไงมันความผิดบ้าแล้วไปแจกก็ต้อง1,000 แผ่นก็คิดว่าในอนาคตก็อยากจะปั๊มซีดีปั๊มให้ยืดอีกรับรองคนน่าจะมาดูกันเยอะขึ้นอย่างในคอนเสิร์ตที่เราได้เห็นเนี่ยก็จะเห็นการแต่งตัวของพี่สองเนี่ยหลากหลายสไตล์มากเลยเคยคุยกับตัวเองในใจว่าเราเป็นหรือเปล่าก็คุยกับกระจกผมไปค้นหาเขาเรียกว่าพวกแอบจิตครับที่จำกัดความเขาเรียกว่าแอบจิตแอบจิตก็ตั้งแต่วันนั้นมาก็เลยรู้สึกว่าก็แต่งแล้วมันสนุกดีเวลาทำให้โชว์มันสนุกขึ้นแต่โจอี้เนี่ยชอบอะไรครับชอบเห็นพี่สองแต่งเป็นผู้หญิงคิดไหมในใจเราคิดไหมว่าหรือเราอาจจะชอบแบบนี้มีบ้างเปล่ามีบ้างหรือเปล่าอาจจะเพ้อผ่านอะไรอย่างเงี้ยก็มีบางทีมุมสวยๆของพี่สองแล้วตอนนี้อย่างที่รู้เราอยู่ที่ฐานเปิดใจนะครับอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนเราทุกเรื่องที่ไม่มีใครเคยรู้หัวหน้าก่อนหัวหน้าคือคนน่ะชอบมองว่าผมเนี่ยแสบๆครับจริงๆแล้วเป็นคนชอบทำบุญสุนทานโอ้ยพ่อพระนี่เขาไม่เอาเรื่องโกหกนะอันนี้คือการเปิดใจไม่จริงไม่เชื่อใช่คิดขู่อะไรเงี้ยเวลาไปเจอเดินเจอถนนเห็นตุ๊กตาจะรู้สึกเหมือนเราเห็นหมาที่มันอนาถาแล้วเราก็ไปเก็บมาเก็บเล่าให้ใครก็ไม่ค่อยเชื่อใครต่อไปก็จริงๆแล้วอยากตีกลองมากกว่าตีกลองเหรอคือในวงรู้มาก่อนไหมก็ตอนแรกบิ๊กเขาชอบเดินมาบอกว่าตีกลองให้ไหมผมก็เลยเอามาหลอกเล่นกีตาร์เล่นกีตาร์เลยแล้วเราล่ะรู้สึกร้อนๆหนาวๆตัวเองบ้างไหมผมก็เล็งๆเพจไว้โจเอ้อยากจะเล่นเบสครับเหรอเล่นเก่งกว่าด้วยเปลี่ยนที่สองอ่ะสองเนี่ยเมื่อก่อนเป็นนักร้องนำครับผมจริงครับพี่สองเนี่ยนะครับผมให้นึกภาพไว้นะสมัยก่อนนี้พีชเมกเกอร์เป็นบอยกับเป็นพีชคู่กันแล้วก็เดินออกงานกันปั๊บปั๊บปั๊บร้องไปสัก2-3 งานอะไรเงี้ยก็เป็นแบบนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยให้พี่ต้าเขาลองดีกว่าแล้วพี่ต้าพี่อยากเป็นแดนเซอร์ไว้เครื่องผักทำผักบุ้งเวลาร้องเพลงอยู่เห็นพวกวากเกอร์แดนเซอร์เนี่ยเขาเพียงเครื่องผมก็อยากทำบ้างทำไม่ได้แต่ไม่ได้ต้องยืนร้องเล่นกีตาร์พี่สองเนี่ยร้องเพลงเมื่อก่อนไม่ต้องร้องนำจัดมาให้เราสักเพลงยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นพี่ได้แล้วโอเคได้แล้วนะฟังแล้วผมว่าผมว่าเอ้ยโอเคพอมาวันนี้เราก็หมดฐานเปิดใจไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ฐานต่อไปกันจะเป็นยังไงไปติดตามกันและในฐานนี้จะเป็นการทำอาหารในแบบชาวแคมป์นั่นก็คืออยากจะทำแบบไหนก็ตามกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินอะไรเนี่ยหิวกันไหมวงพลดอกหิวเราจะมีวัตถุดิบทุกอย่างที่คุณจะต้องใช้ในการทำอาหารชนิดนี้ที่เราจะกำหนดให้เพียงแต่เราจะไม่มีวิธีทำอาหารนั่นเองถูกต้องถามหน่อยว่ามีใครมีฝีมือทางด้านการทำอาหารบ้างไม่มีเฮ้ยเฮ้ยยกมือนี่เขายกมือเองเลยเสนอตัวจริงหรือเปล่าทำอะไรเป็นบ้างทำอะไรเป็นบ้างสปาเกตตี้เฮ้ยโอ้โหสปาเกตตี้อะไรอ่ะสปาเกตตี้เปล่าสปาเกตตี้ลวกเส้นมีอาหารทำได้หมดเลยหุงข้าวหุงข้าวผมเนี่ยหุงข้าวเก่งนะครับนี่แหละครับผมทำพริกน้ำปลาครับพริกน้ำปลาตอบหน้าสันเสริมไหมชอบเก่งเก่งอ้าวคนเขามีทักษะคนเขามีสกิลครับเขาต้องอวดวันนี้โจของเราก็คืออาหารที่มีชื่อว่าดานจานั่นเองนะครับอาหารอินเดียรู้จักเหรอก็ดูน่าจะใช่ดานจาเป็นอาหารอินเดียทางใต้นะครับซึ่งเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าขั้นตอนการทำเป็นยังไงแต่เราจะรู้จากวันนี้แหละคุณพาราดอกคุณต้องทำออกมาให้หน้าตาเหมือนในแกงดานจาตรงข้างหน้าคุณให้มากที่สุดเชิญพาราดอกลุยได้เลยครับครับเชิญครับและนี่ก็คือแกงดานจานะจ๊ะนายจ๋า
พี่แขกมาเองเป็นอาหารอินเดียทางตอนใต้นะครับเป็นแกงเนื้อกับถั่วหรือถ้าใครไม่อยากกินเนื้อก็เอาไก่ใส่ลงไปแทนนะครับก็จะมีรสชาติเปรี้ยวๆเผ็ดๆบวกกับเครื่องเทศสมุนไพรเข้าไปโอ้โหบอกได้เลยอร่อยอย่าบอกใครครับว่าแล้วอย่าช้าเลยดีกว่าหุงข้าวเร็วๆหน่อยครับโอ้โหอยากกินอย่างแรงน้ำเยอะไปไหมน้ำเยอะไปไหมนี่เราไม่เป็นไรข้าวน้ำเยอะไว้ไม่เป็นไรจริงเหรอไอ้น้ำน้อยมันจะซึมเข้าไปในข้าวมันจะบวมนี่เฮ้ยที่เขาจริงเคล็ดลับจริงๆอะคือเราต้องรอจังหวะให้ข้าวมาสุกครึ่งเม็ดครับแค่ครึ่งเม็ดแล้วเอาเทน้ำออกไม่แล้วคือไม่ซาวเซอร์อะไรเลยหรอนี่คือซาวยังยังเจ๋งก็ข้าวสารน่ะน้ำเยอะขนาดนี้พี่ไม่ต้องซาวหรอกไม่ต้องซาวหรอกวิตามินจะได้วิตามินมันจะได้เข้มข้นใช่เองพี่ต้านี่ดูเป็นคนมีความรู้เรื่องข้าวนะครับแล้วนั่นทำอะไรอยู่ล่ะครับอันนี้ล้างกระทะก่อนนะก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าใช้กะทิล้างกระทะโอ้ยแล้วมีฟองน้ำหรือยังอ่ะแล้วเราก็เอาน้ำพริกแกงมาผัดพริกแกงก่อนเอาหัวกะทิมากะทิทำงี้ทิ้งไว้สักคู่หนึ่งหัวกะทิมันจะลอยขึ้นมาข้างบนเพราะว่าไม่รู้มันเป็นหัวมันอยู่ข้างบนหางกะทิมันอยู่ข้างล่างเออหางแล้วตัวลำตัวกะทิลำตัวกินกลางตลอดตัวขี้มัวมากเออพี่สองครับกะทินะครับไม่ใช่กระทิงจะได้มีหัวหางและลำตัวเดี๋ยวประขวดไส้แตกเลยเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะคุยกับวงนี้ไม่รู้เรื่องแล้วไงอ่ะไม่รู้เรื่องจริงๆเฮ้ยเฮ้ยนี่โอเคมันโอเคยังไงแค่คนมันดูโอเคไงมันดูโอเคไงมันโอเคยังไงวะผมว่ามันโอเคนะแต่ถ้าเลิกทำตอนนี้มันจะโอเคมากเลยอ่ะแค่เริ่มพี่ก็ผิดแล้วมันต้องเอาพริกแกงไปผัดกับกะปิก่อนถ้าแว่นพี่ไม่มัวพี่ก็ลองหาดูนะครับมันอยู่แถวเดียวนั้นล่ะครับเดี๋ยวถามผู้ที่มีความรู้ที่สุดในวงเนี่ยมีด้วยเหรอมีหลักการหลักการเยอะที่สุดในวงอ๋อหลักการเยอะทำอะไรอยู่ครับอ๋อผมก็เฝ้าระวังไอ้ข้าวครับเฝ้าระวังคล้ายๆเหมือนคนน้ำท่วมเดาว่าจะมีข้าวอย่างเดียวที่ได้กินนะเฮ้ยก็เริ่มเดือดแล้วเริ่มหอมแล้วแล้วเตรียมผักที่มันสุกยากๆอะไรคือสับผักที่สุกยากใส่ลงมาประมาณนึงพี่บิ๊กแน่ใจนะว่าหั่นมะเขือให้เป็นชิ้นเล็กแล้วถ้าหั่นมาแบบนี้นะใส่มาทั้งอันก็ได้ไม่มีใครว่าหรอกนั่นตาคนนี้ไม่ได้สนใจอะไรเลยว่าเพื่อนจะใส่อะไรลงไปบ้างเพื่อนอะไรเฮ้ยใส่อะไรอะไรอ่ะยาอินเดียไม่หรอกน้ำเขามันขรุขระสีมันยังไม่เหมือนเลยอ๋อนี่คือแท่งสีนะครับแท่งสีบ้างเลยหรอกก็พี่บิ๊กเขาหวังดีใส่อบเชยเพื่อให้แกงมันแดงๆไงบ้าคิดได้ไงมันเป็นเครื่องเทศเพื่อที่จะใส่แล้วมันจะได้ลดกลิ่นแบบนี้แหละลองดูคล้ายๆแล้วคล้ายๆตะไคร้นะครับแล้วไก่นี่ยังไงอ่ะอะไรนะไก่เข้าไปก่อนดิมันกรุบช้าเอาไก่มาเอาไก่มาเฮ้ยตักออกไม่ขั้นตอนมันต้องไปเย็บใส่แล้วต้องแล้วทิ้งทำไมแล้วนายบอกให้ตักออกอ่ะแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะเอ้าหั่นไก่อยู่นานละเมื่อไหร่จะขาดล่ะครับเนี่ยรายการเราไม่ได้มีถึงชั้นหน้านะครับผมต้องรอให้มันเดือดสักพักหนึ่งแล้วก็เฝ้าระวังถ้าข้าวเกิดสุกเกินไป1องศาก็จะกินไม่ได้อ้าวเบอร์นั้นเราเนี่ยเป็นคนเบอร์นั้นเราเนี่ยข้าวละดอกข้าวละดอกข้าวสุกเกิน1องศากินไม่ได้จริงๆเราต้องใส่ไก่ลงไปก่อนจริงๆสูตรที่จริงๆแล้วอะไรมันต้องผัดไก่ให้สุกก่อนผัดไก่ให้สุกก่อนไม่เป็นไรงั้นเอานี่มาเป็นกระทะได้ไหมไม่มาเขืออันนี้ก็ทิ้งไปก่อนเขืออ๋อในสุกไม่เอาอันนี้เราไม่เอาทำไงไม่เอาทำไงทิ้งไอ้ในนี้ในนี้เคยเห็นกันแบบนี้นี่มันเป็นเทคนิคการทำอาหารที่น่าเหลือเชื่อจนไม่อยากจะเชื่อว่าพี่จะทำอย่างนี้อะไรนี่อะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้ตัวเหลืองตัวหวานตัวหวานชิมสิชิมชิมโอ้โหบอกให้ชิมบอกให้ชิมชิมชิมไม่เป็นลองบางสวิรัตไอ้บ้าถั่วนี่มันถั่วดานต้มเปื่อยเอ้าจะไปวางลงไปทำไมล่ะครับนี่มันเป็นพระเอกของแกงเลยนะเนี่ยไม่งั้นเขาจะเรียกว่าแกงดันจ่าอีนี้นั้นได้จ่าล่ะครับเฮ้ยเอามะเขือเทศมาพริกกระเจี๊ยบหมดเลยเนาะเราใส่ไปหมดปะนี่โอเคดูหน้าตาใช้ได้หน้าตาเนี่ยมันดูใช้ได้ครับแต่รสชาติอะ
ต้องเอาไปล้างจานนะครับพี่อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาสวัสดีค่ะอาจารย์โอ้สวัสดีเนาะอาจารย์ทำอะไรอยู่คะทำแกงอ่ะแกงอินเดียมันหอมมากเลยเนี่ยแล้วเครื่องปรุงมันมีอะไรบ้างเครื่องปรุงมีอะไรใส่ลงไปอ่ะแต่สีมันยังไม่แดงอ่ะไม่เข้าใจอ่ะบีบมะนาวเฮ้ยนี่เป็นเนื้อเทศไม่ใช่มะนาวบีบสักครั้งเลยก็พี่ต่อบอกว่าเป็นยาพี่แดงเป็นไอเดียที่ดีเอามาอีกเยอะก็เคยกินน้ำมะเขือเทศปะล่ะน้ำมะเขือเทศสีอะไรสีมันเอามาอีกเฮ้ยแต่บอกคุณจะว่ามันกลิ่นมันได้นะเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยกับการระดมบีบมะเขือเทศเพื่อให้แกงมีสีแดงเฮ้ยคิดได้นะหวานมันต้องใส่อะไรล่ะเราว่าไอ้นี่กับไอ้นี่ตอนจบเพราะมันจะเป็นไอ้นี่เฮ้ยอะไรนะเฮ้ยพี่สองอะไรนะแต่มันต้องหวานอีกนิดนึงอ่ะแต่มันก็นิดหวานเหรอไม่ใช่กะปิพี่สองครับกะปิบ้านพี่เนี่ยมันช่วยทำให้หวานแหละครับพอดีกะปิบ้านผมเนี่ยมันเค็มครับพี่เปรี้ยวมันมีเค็มขาดอย่างเดียวอะอะไรอ่ะแม่ในที่สุดก็ใส่ถั่วดานจนได้ก็ยังดีนะถึงจะใส่แบบเห็นอะไรก็หยิบมาใส่ก็เริ่มเดือดแล้วต้องรีบเทน้ำออกไม่งั้นมันจะน้ำจะซึมเข้าไปในข้าวครับจนแฉะก็จะได้ข้าวอันนี้จะดูยังดิบอยู่ครับเราก็ขั้นตอนต่อไปก็เอาไปดองไม่เองหุงข้าวไปดองนู้นเลยไปมาขวานอะไรอยู่เนี่ยมีคนเดียวข้าวไม่ต้องเขย่าครับมันจะทำให้ข้าวข้างใต้ไหม้ทำไมพี่ต้องทำอะไรให้มันยากด้วยครับนี่หุงข้าวนะพี่โอ้ยหุงข้าวแบบนี้เนี่ยผมไปรอพี่ทหารมาแจกข้าวให้ยังเร็วกว่าพี่เลยอ่ะแล้วก็จัดจานพร้อมเสิร์ฟฮะอันนี้ได้แล้วเหรออะไรนะได้แล้วเหรอเอาแล้วเฮ้ยแต่ว่าก็เป็นรูปเป็นร่างนะโอ้โหในที่สุดแกงนานจังเฮ้ยแกงดานจ่าก็เสร็จแล้วนะครับลองดูภาพเปรียบเทียบกันเอาเองนะครับว่าอันไหนน่ากินอันไหนน่าทิ้งครับชื่อว่าดานจ่าดานจ่านี่พลดอกทำเป็นดานหน้าอร่อยมากเลยเสียดายคนดูไม่ได้ฝีมือเป็นไงบ้างช่วยอธิบายเป็นคำพูดได้ไหมถ้าได้กลิ่นนี่ก็นึกไปถึงพระธรรมทานแล้วตอนแรกมันไม่มีร้อนอะไรแต่ถ้าใต้นี่มันเริ่มแปลกๆเห็นไหมเฮ้ยกินได้นะตักไม่หยุดเลยกินได้เราขอเชิญทีมงานของเรานะครับทีมงานของเราจะต้องมาชิมรสชาติเพื่อที่จะได้รู้ว่ารสชาติเมนูไม่เดี๋ยวเราจะหาว่าเราทำกันเองแล้วก็อวยกันเองกินก่อนละเมียดก่อนเปรี้ยวไปหน่อยแต่อร่อยเปรี้ยวอ่ะมันไม่อร่อยนะจริงแล้วใครบอกแม่อะไรใครบอกแม่อะไรรสชาติเอาบอกไว้เป็นไงบ้างมันไม่รู้มันรสอะไรใครบอกไม่รู้โอเคโอเคไม่ยังไม่โอเคอันนี้ไหนอยู่ไหนไม่มีสองอะไรไก่ไก่เนี่ยสุขภาพดีไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งอะไรนะนี่เล็กสุดแล้วหลับตาตั้งใจนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วฮึบเดียวฮึบเจี๊ยบฮึบเคี้ยวปั๊บอย่าคายนะเฮ้ยอย่าคายกินให้หมดกินหมดแล้วปากโชว์คนดูเคี้ยวให้หมดแล้วอ้าปากเอ้าเอ้าขอบคุณทีมงานเราด้วยครับผมสำหรับอาหารวันนี้ทำได้แล้วก็เวิร์กอยู่เปิดโน่ครับไอ้ที่บอกว่าเวิร์กอ่ะช่วยดูหน้าคนชิมหน่อยนะครับแล้วจะรู้ว่าเอาไปเทลงน้ำแล้วป้ายังหนีเลยนะครับหลังจากที่สะอิดสะเอียนไปแล้วนะครับช่วงหน้าเตรียมมาสนุกสนานกับโชว์ที่ต้องบอกเลยว่าสุดยอดไปเลยโอ้เย่